ลิปที่แมทแมทแมทแบบแมทสนิทนะคะสำหรับใครที่ปากค้ำอะพิมว่าไม่มีปัญหาเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมอีกแล้วนะคะวันนี้มาด้วยความปากซีดๆเพื่อนๆก็น่าจะเห็นตั้งแต่ชื่อคลิปแล้วแหละว่าจะมาทำอะไรนะคะวันนี้พิมมากับโปรดักต์ใหม่ของ 3CE เลยนะคะเขาเป็นลิปที่แมทแมทแมทแบบแมทสนิทนะคะพิมก็จะเอามารีวิวในวันนี้เลยเนาะจริงๆรุ่นเนี้ยเขาเพิ่งออกมาเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะเขาแบบเปิดตัวรุ่นนี้แบบยิ่งใหญ่มากๆเลยเขามีแบบเป็นการโฆษณาบนตึกมหานครนะหรือว่าพื้นที่แต่ละตึกแลนด์มาร์คของเอเชียนะคะก็มีหลายประเทศเลยเวียดนามสิงคโปร์นะคะเพื่อนก็ลองไปดูได้นะเขาทำแบบยิ่งใหญ่จริงๆและรุ่นนี้คือดีมากจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาเป็นยังไงตัวนี้นะคะเขาก็คือชื่อรุ่นว่า Hazy Lip K นะเขาจะออกมาทั้งหมด10เฉดสีนะคะวันนี้พิมพ์จะเอามารีวิว5สีที่รู้สึกว่าน่าจะถูกอุกจริตคนไทยนะคะแล้วก็เป็นสีที่น่ารักมากๆเลยนะเขาจะเป็นเนื้อเคลย์นะคะก็คือเขาจะมีความเบาสบายปากมากๆเลยทาลงไปแล้วก็ไม่ตกล่องนะเขาจะเป็นแมตต์ที่สนิทมากๆนะคะเวลาที่เราสาดแฟตเนี่ยก็คือจะไม่มีความวาวเลยก็คือแมตต์แบบตะโกนนั่นเองนะตัวนี้พิมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเนื้อนุ่มแล้วก็ค่อนข้างสบายมากๆเลยแล้วก็แนะนำนะคะว่าให้ทาลิปมันก่อนนะให้มันมีความแบบชุ่มชื้นก่อนนะแล้วก็ค่อยลงลิปตามไปนะคะถามว่าความติดทนอันนี้อาจจะไม่ได้ติดทนนานมากนะคะก็คือเติมระหว่างวันแต่สิ่งที่ดีอะไรรู้ไหมคือเราสามารถพกไปเติมระหว่างวันได้เพราะว่าข้างหลังอะค่ะทุกคนเขาทำออกแบบมาเป็นแบบกระจกก็คืออยู่ไม่ต้องพกกระจกเลยพกลิปอันเดียวใช่ไหมแล้วก็ทานะคะแล้วก็ใช้ข้างหลังของเขาเนี่ยส่องได้นะคือความดีงามนะแล้วด้วยดีไซน์ของเขานะคะมันจะไม่ได้มีความเป็นแบบกลมๆทั้งแท่งเหมือนปกติที่เราเห็นเนาะเพราะว่าข้างหลังที่เขาออกแบบมานะคะมันสามารถที่จะพกใส่กระเป๋าหรือว่าวางแล้วอยู่กับที่ไม่กลิ้งไปกลิ้งมาได้อันนี้คือชอบมากขอชมเชยเลยนะจ๊ะที่พิมพ์มีทั้งหมด5สีนะคะก็จะขอเริ่มจากสีที่รู้สึกว่าเบาๆก่อนนะแล้วก็ค่อยไล่เฉดไปนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยสีบัตเทอร์เบดนะตัวนี้นี่คือสีปากพิมพ์ปกตินะแล้วก็แอบลงลิปจะได้กบสีปากเพราะว่าปกติพิมพ์เป็นคนสักปากใช่ไหมสีปากพิมพ์มันจะมีความอมชมพูนิดนึงนะคะก็ขอที่จะกลบสีปากไปก่อนเนาะทุกคนขอ FYI ไว้ก่อนคือตอนนี้พิมพ์กำลังจัดฟันอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติทาไปแล้วบางทีพูดไปแล้วเอ๊ะลิปติดฟันอะไรเงี้ยก็อาจจะคอมเมนต์บอกกันได้นะนี่ก็คือจะมีความเป็นสีชมพูสุภาพนะคะเนื้อมีความนุ่มมากนะคะแล้วก็ปาดไปครั้งเดียวก็คือกลบสีปากมิดเลยนะสำหรับใครที่ปากค้ำอะพิมว่าไม่มีปัญหาเลยคือด้วยความที่เนื้อเขาค่อนข้างแบบแน่นแล้วก็แมทนะคะพิมว่าคนที่แบบปากคล้ำมากๆอะคือกลบได้สนิทเลยอันนี้คือแบบไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะสำหรับสีนี้นะคะถ้าพิมแนะนำนะพิมก็แนะนำว่าทาไปออกงานหรือว่าทาไปพบเจอผู้ใหญ่นะคะอันนี้คือสีนี้สุภาพเรียบร้อยถูกต้องเลยบัตเทอร์เบดนะคะสีแรกอ่ะสีต่อไปนะคะเราจะมากันที่สี Warm Brownie นะก็คือสีนี้เลยซึ่งถ้าดูจากแท่งนะคะก็จะดูมีความเป็นชมพูน้ำตาลนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทากันนะคะปาดเดียวอยู่จริงๆอ่ะตัวหัวแปรงเขานะคะก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เวลาที่เข้ามุมปากนะคะจะเข้าได้ง่ายมากๆสีนี้นะคะก็มีความสุภาพนะแล้วมันก็จะให้ความเราแบบมั่นใจนิดนึงใส่ฝอหน่อยๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขามีความแบบอมน้ำตาลนิดนึงเนาะซึ่งพิมรู้สึกว่าสีนี้เป็นสีที่สวยเลยนะแล้วก็เป็นสีนูดๆที่พิมไม่ค่อยมีสีประมาณนี้สักเท่าไหร่สีนี้พิมก็รู้สึกว่าพิมชอบนะนี่นะคะ Warm Brownieมาที่สีต่อไปนะคะนั่นก็คือสีนี้เลยสีนี้ชื่อไฮพามีนนะคะอันนี้ก็จะมีความเริ่มออกโทนแดงๆและแต่ว่ายังเป็นความแดงที่มีความอมชมพูนิดนึงเนาะโอเคเรามาลองทากันเลยนะครับอ
ีนี้พิมพ์ว่ายังอยู่ในโทนที่สุภาพได้นะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบแดงแปลดหรือว่าสีค่อนข้างเข้มเกินไปก็ยังสามารถที่จะทาออกไปในชีวิตประจำวันได้หรือว่าทาออกไปเพื่อที่จะคุยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็คือสีนี้สามารถนะถ้าเพื่อนๆทาย้ำไปเรื่อยๆสีเขาก็จะชัด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 ขึ้นเรื่อยๆนะนี่นะคะสีที่3นะต่อไปนะคะสีที่4 Painting Cord นะคะนี่อันนี้ก็จะมีความโทนแบบสว่างขึ้นมาอีกนิดและกว่าสีเมื่อกี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีความเป็นโทนชมพูอยู่นะคะเดี๋ยวลองดูนี่พอเบนเบอร์ขอบปากนะคะก็คือได้ลุคสาวเกาเลยอะสีนี้จะมีความน่ารักสดใสนะคะแล้วก็ยังแบบมีความชมพูอยู่เหมือนเดิมเนาะนี่ก็อาจจะมีความแบบดูสีดรอปกว่าความเป็นจริงนะแต่ว่าถ้าตัวจริงอ่ะมันจะมีความเป็นสีที่มีติดอมแดงเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ทาไปแล้วรู้สึกสดใสวัย20มากๆเลยมาต่อกันที่สีสุดท้ายนะคะที่พิมพ์มีในกลุ่มนะก็คือสี Common Stranger นะคะอันนี้ก็จะมีความไปแดงและอันนี้เริ่มไปแดงแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้ลุควันนี้ของพิมพ์ดูเซ็กซี่ขึ้นไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองทากันนะจ๊ะสีนี้เดาไม่ผิดเลยนะคะว่าเป็นสีที่ทำให้ลุคนี้มีความแบบเซ็กซี่มากขึ้นจริงๆเพราะว่าเขามีความแบบสีแดงเลยนะแต่ว่าก็ยังเป็นแดงที่ยังมีความแบบไม่ได้แดงจ๋าจนแบบทาไปใช้ชีวิตประจำวันตอนเช้าไม่ได้อะไรเงี้ยก็ยังมีความแดงที่มันมีความแบบเกาหลีทุกคนแดงเกาหลีพิมพ์ว่าเป็นจะเป็นแดงละมุนละมุนอาจจะมีความอมส้มนิดๆและมันทำให้ผิวของเราดูสว่างขึ้นทำให้ฟันเราไม่เหลืองอีกเขาทำเนื้อออกมาได้ดีมากๆนะคะเพราะว่าเนื้อเขามีความนุ่มมากทาแล้วเบาสบายปากตั้งแต่สีแรกเลยนะนี่นะคะอันนี้จะเป็น2สีที่ทาผสมกันนะเราก็จะได้ลุคแบบโคเรียเกิร์ลมากยิ่งขึ้นนะคะน่ารักอะสีมีความน่ารักก็ถ้าใครนะคะอยากหาซื้อตอนนี้ TCE เขาก็มีช็อปในไทยเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Even Boy Beauty หรือว่า TCE ออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นใน Shopee หรือ Lazada นะคะก็เดี๋ยวพิมพ์จะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างถ้าใครมาดูรีวิวแล้วชอบสีไหนก็คอมเมนต์บอกกันมานะคะแล้วก็ไปซื้อตามกันได้โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มาประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ